ดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นรายการสดนะครับ5โมงเย็น29นาทีวันนี้มาเช้ากว่าปกติไป4นาทีมีประเด็นใหญ่ครับท่านผู้ชมครับต้องเชิญเจ๊พิงค์แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณสิริพันธ์วณิชอนันต์มานั่งคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณสิริพันธ์ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเจ๊พิงค์นะฮะค่ะเจ๊พิงค์เป็นข่าวเรื่องราวร้องทุกข์นะครับล่าสุดไปร้องกับคสช.ที่สมุทรปราการด้วยนะครับอันเนื่องมาจากกรณีถูกจะเรียกว่าถูกหลอกให้ซื้อรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลเป็นสลากกินแบ่งงวดล่าสุดนี่แหละครับเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นรางวัลที่5จำนวน3ใบนะครับเงินก็ 60,000 บาทที่มาที่ไปเนี่ยนะครับเจ๊พิงค์ซึ่งรับซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็เป็นผู้ขายสลากอยู่ด้วยที่บางบ่อสมุทรปราการถูกมิจฉาชีพเมื่อ2มกราคมตอนเที่ยงนะครับเปิดร้านขายสลากปกติก็ปรากฏว่ามีมิจฉาชีพซึ่งเอาสลากกินแบ่งอย่างที่บอกไปอ้างว่าเป็นรางวัลที่5อย่างที่เห็นในมือเนี่ยนะครับตัวชมครับแล้วก็มีการถ่ายหลักฐานเป็นเอกสารด้วยใช่ไหมเจ๊พิงค์ใช่ค่ะนะปกติถ้าซื้อเขาเรียกว่าถ้าเกิดรับซื้อสลากถูกรางวัลเป็นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่จะใช้บัตรประชาชนค่ะอันนี้เป็นใบขับขี่ใบขับขี่นะฮะนี่เป็นใบขับขี่นะฮะท่านผู้ชมครับตัวคนนี้ใช่ไหมฮะตามหน้าเนี่ยคนนี้นะใช่ค่ะคนนี้แหละที่เป็นคนเอามาขึ้นเงินใช่ค่ะปรากฏว่าคสช.ที่บางบ่อสมุทรปราการตรวจสอบแล้วนะครับหน้าเนี่ยตรงกับกล้องวงจรปิดแต่ใบขับขี่ปลอมใบขับขี่ปลอมอันนี้ข้อหนึ่งนะฮะเป็นภาพวงจรปิดตอนที่เอามาขึ้นเงินนี่แหละฮะที่ร้านเจพิงค์นะครับขณะเดียวกันสลากกินแบ่งอยู่ไหนฮะของปลอมนี่นะฮะอันนี้คือสลากกินแบ่งของปลอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้าวนี่แหละครับนี่นะฮะ3ใบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ3ใบนะครับท่านผู้ชมครับดูดีๆนะฮะ3ใบนี้ใครเป็นคนบอกว่าปลอมฮะร้านจินดาพันธ์ค่ะร้านจินดาพันธ์ซึ่งเป็นยี่ปั๊วใหญ่ในชลบุรีเป็นยี่ปั๊วใหญ่ในชลบุรีแปลว่าเรารับสลากจากเขาใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาสลากถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับเขาไปขึ้นเงินค่ะถูกมั้ยฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าของปลอมใช่ค่ะเจ๊พิงค์ดูว่าปลอมมั้ยเพราะว่ามันมีไอ้นั่นทุกอย่างเลยแบ็คไลท์มีตัวหนังสือเนี่ยของจริงทุกอย่างเลยค่ะครับว่ามีเครื่องคือผมเนี่ยไม่ได้ค่อยซื้อสลากนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ถามตรงๆจับดูเนี่ยแนบเนียนมากเมื่อสักครู่ให้แม่บ้านด้านนอกนะฮะที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดไม่รู้ดูรายละเอียดเนี่ยไม่รู้จับดูก็ไม่รู้นักข่าวของเราที่สมุทรปราการจับดูก็ไม่รู้ทหารคสช.ที่สมุทรปราการจับดูเบื้องต้นก็ไม่รู้ที่แล้วมาเราอาจจะเคยเห็นกรณีปลอมสลากมาขึ้นเงินก็คือมีการแก้ตัวเลขปะมั่งแก้หรือไม่ก็แก้วันที่ค่ะถูกไหมฮะถูกที่สลากที่ปลอมในอดีตก็คือแก้ตัวเลขซะให้มาถูกรางวัลค่ะไม่อย่างนั้นก็แก้วันที่งวดซะแก้มันจริงหมดแล้วปะถูกไหมฮะคือเลขไม่เปลี่ยนแต่ไปแก้งวดซะให้มันถูกค่ะอาจจะเคยเห็นแต่นี่ปลอมทั้งฉบับเลยทั้งฉบับแล้วจับดูแนบเนียนกว่าคือมันมีลักษณะที่ท่านผู้ชมบางนึกออกนะฮะว่ามันจับดูแล้วมันเป็นมีค่ามันไม่เหมือนกับกระดาษทั่วไปนูนเนินนี่ก็มีครบด้วยอันนี้หมายถึงชาวบ้านทั่วไปนะฮะผมยังสงสัยด้วยซ้ำไปว่ามันปลอมจริงหรือเปล่านะฮะพยายามจะติดต่อไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะครับว่าเรื่องขนาดนี้สำนักงานสลากไม่ออกมาตรวจสอบทั้งที่ความจริงเนี่ยมันกระทบกระเทือนมากจริงๆนะฮะในแง่ที่เดี๋ยวถ้าฟังกันต่อไปจะรู้นะครับว่าความมั่นใจว่าของจริงหรือของปลอมเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมเจพิงค์ค่ะอ้าววิธีตรวจอันนี้ของจริงใช่ไหมของอันไหนของจริงฮะของจริงไปนี่ค่ะอ้าวของจริงนะฮะของจริงค่ะนี่คือของจริงนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ของจริงนะฮะผมให้ท่านผู้ชมดูอยู่นะฮะของจริงนะครับของจริงเจพิงค์ดูยังไงมาถึงจะใช้น้ำยาก่อนนะคะน้ำยาดูแลก่อนว่าตรงหรือเปล่าเอาน้ำยาป้ายตัวเลขข้างหน้านี่ค่ะป้ายมาเลยป้ายเลยนะถ้าของจริงเนี่ยมันจะทะลุออกมาหมดของจริงทะลุหมดผมดูนิดนึงนะฮะหนึ่งเอาน้ำยาป้ายตัวเลขของจริงจะทะลุหลังเลยถูกไหมฮะถ้าดูด้านหลังเห็นเลยป้ายแป๊บเดียวมันก็แห้งถูกไหมอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งดูว่าตัวเลขถูกต้องไหมไม่มีการไปแก้ตัวเลขขั้นตอนที่สองแล้วก็มาใส่เครื่องนี่นะคะใส่เครื่องแบ็คไลท์นะฮะอันนี้ไม่ปิดครับเนี่ยเปิดดูนะฮะ
ปิดดูแต่ทีนี้ไอ้กล่องที่เรามืดๆอ่ะเขาก็เอาออกไปมันจะต้องมืดกว่านี้นะฮะก็จะเห็นเลยใช่ไหมฮะแบ็คไลท์ดูที่ไหนดูที่ไหนดูที่ตัวเลขหรือดูทั้งฉบับมันจะขึ้นนี่หมดเลยค่ะเป็นลายน้ำทั้งบับเลยทั้งฉบับเลยนะฮะเจ๊พิงอยู่เฉยไม่เป็นไรผมดูให้แต่ต้องให้ดำๆวางอย่างนี้นะฮะเห็นไหมพอเห็นไหมนี่ติดอยู่ใช่ไหมฮะกล้องจะรีลงมานะฮะให้ดำไปเลยนะฮะดูยังไงดีเห็นไหมนะฮะนี่ฮะเจ๊พิงเห็นแค่นี้ไหมฮะหรือเห็นแล้วอย่างอื่นอีกมันจะเรืองแสงกว่านี้ใช่ไหมฮะเพราะนี่อาจจะไม่มืดพอนะฮะอ้าวดูขั้นตอนที่สามจับหลังจากป้ายน้ำยาดูผ่านไฟแบ็คไลท์แล้วทำยังไงต่ออันนี้คือของจริงค่ะของจริงฮะแล้วทำยังไงต่อฮะต้องดูอะไรอีกไหมใช้กล้องส่องอะไรไหมใช้กล้องค่ะกล้องส่องใช้กล้องส่องไอ้ตัวเลขกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษนี่ให้มันตรงกันนะฮะอย่างเงี้ยใช้กล้องส่องตัวเลขกล้องส่องค่ะนะฮะกับภาษาอังกฤษให้มันตรงกันท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะฮะข้างบนอันนี้คือ8อันนี้ของจริงนะ8 3 3 3 9 4ภาษาอังกฤษข้างล่างนะฮะจะเห็นใช่มั้ยมันจะต้องตรงกันถูกมั้ยก็คือ8 3 3 3 9 4ค่ะอันนี้คือใช้กล้องส่องค่ะอ่ะ3ขั้นตอนผ่านไปกล้องส่องเรียบร้อยแบบเสร็จปุ๊บหมดหรือยังแล้วข้างในต้องมีตัวหนังสือนี่ค่ะว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลข้างในตัวข้างในเลขเลยเหรอฮะซึ่งจะต้องดูผ่านแบ็คไลท์ใช่มั้ยไม่เนี่ยใช้กล้องค่ะอ๋อใช้กล้องเล็กๆค่ะตัวหนังสือไหนฮะแล้วข้างในเลยค่ะในตัวในตัวเลขนี่เลยค่ะค่ะจะมีเขียนไว้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ๋อผมพอเห็นอยู่แต่กล้องอาจจะเล็กมากในตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยจะมีคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวเลขท่านผู้ชมดูเลข8นะฮะดูเลข8นะฮะในแต่ละตัวจะมีคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในนี้ค่ะครบขั้นตอนค่ะหมดแล้วใช่ไหมค่ะ4ขั้นนะท่านผู้ชมฮะเวลารับซื้อ1เลขถูกไหมป้ายน้ำยาทะลุหรือเปล่าค่ะถูกไหมฮะผมป้ายอีกทีได้ไหมได้ค่ะมันจะไม่ลอกนะฮะได้ตัวละปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยฮะทะลุเลยนะฮะเห็นเลขถูกต้องนะฮะถ้าปะมันจะไม่ทะลุถ้าปะก็จะไม่ทะลุขั้นตอนที่2คือเทียบกับแบ็คไลท์ดูลายน้ำค่ะขึ้นสวยงามเห็นชัดเจนขั้นตอนที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คือเอากล้องส่องดูวันที่ค่ะไม่ใช่ดูวันที่ฮะดูเลขดูเลขพอจำหลัก8 3 3 3 9 4ก็8 3 3 3 9 4นะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเลขแต่ละตัวมีคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของจริงนะของปลอมของปลอมทำขั้นตอนเดียวกันผมทำให้นะฟลืบดูฮะทะลุหลังเหมือนกันทุกประการนะทะลุหลังเหมือนกันทุกประการตัวเลขถูกต้องนะขั้นตอนที่สองแบ็คไลท์เหมือนกันไหมเหมือนค่ะกล้องอาจจะไม่สามารถทำให้เห็นชัดนะฮะแต่เหมือนกันไหมเหมือนค่ะมองแล้วทุกอย่างเหมือนกันทุกประการขึ้นลายน้ำลายน้ำมีขึ้นลายน้ำทุกอย่างเลยนะฮะมีอะไรเป็นจุดพิเศษอีกไหมไม่มีนะฮะขึ้นลายน้ำครบนะฮะครบค่ะแล้วตัวหนังสือก็มีอยู่ค่ะตัวหนังสือที่ว่าเขียนได้ในนี้สลักกินแบ่งรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่ข้างในอ๋อก็มีก็มีค่ะก็เห็นตัวหนังสืออยู่ในนี้เลยนะฮะนี่ต้องใส่แว่นนะสามเอากล้องส่องเลขหลักตรงไหมอ้าว086722 086722ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงเป๊ะตรงค่ะนะเอากล้องส่องตรงค่ะมีไหมมีคำว่าสลักกินแบ่งรัฐบาลในนี้ไหมมีค่ะมีไหมมีค่ะเหมือนหมดเลยเหมือนนะฮะนี่ของปลอมนี่ของจริงกระดาษต่างกันยังไงตอนที่ร้านบอกว่าอันนี้จะมันกว่ากันนิดหน่อยกระดาษนี้จะมันกว่ากันแต่ว่าเราจับดูมันเหมือนธรรมดาทางร้านที่เขาจะต้องรับซื้อกลับไปเอเย่นเขาบอกว่ากระดาษนี้มันกว่านิดหน่อยค่ะอันนี้ของจริงผมจับดูแล้วมันเหมือนกันคือผมจับดูเนี่ยมันเหมือนกันใครที่ว่าดูเก่งๆมาที่ช่องสามเดี๋ยวจะให้จับดูคือมันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันค่ะแล้วทำยังไงแต่เราดูไม่ดูไม่ออกไงคะก็เลยจ่ายเงินให้เขาไป
แต่ขอ 60,000 แล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ไปหักเปอร์เซ็นต์ค่ะตามปกตินี่แหละค่ะหักร้อยเท่าไหร่2บาทกับ2บาท50ร้อยกับ2บาทนะฮะถ้ากุศลก็2บาท50อ๋อถ้าเป็นสลากการกุศล10สลึงอ๋อ2บาท50 2บาท50ถ้าเป็นสลากปกติก็2บาท2บาทนะฮะอธิบายง่ายๆอย่างนี้แต่โดยรวมๆก็เกือบ 60,000 จ่ายเข้าไปให้กับนายที่ชื่อตามใบขับขี่ก็คือชูวิทย์จันแสงค่ะถูกมั้ยถูกค่ะมีใบขับขี่ที่ให้ไว้ค่ะแล้วคือขอบัตรประชาชนเขาเขาบอกเขาไม่ได้เอามาเขามีแต่ใบขับขี่ก็เลยบอกว่าให้ถ่ายเอกสารแต่ว่าถ่ายไม่เป็นเขาบอกเขาถ่ายให้ได้ก็เลยพาเขาไปติดเครื่องถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็จัดการให้ตามถ่ายมาให้นี่แหละฮะกล้องวงจรปิดนะฮะจะเห็นภาพหน้าเขาคือหน้านี้เลยหน้านี้เลยค่ะหน้านี้เลยนะท่านผู้ชมฮะอ้าวนี่เกิดขึ้น2มกราคมวันที่2ค่ะ2มกราคมเจ๊พิงไม่มีผิดปกติเลยใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีพิรุธเลยค่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะฮะในเวลาต่อมาอย่างที่บอกนะครับผู้ชมครับว่ามีการไปร้องเรียนมาที่เรื่องเล่าด้วยล่ะแล้วก็มีทหารคสช.ประจำอำเภอบางบ่อ นำโดยนายร้อยเอกประสบโชคสันตยานนท์หัวหน้าร้อยรสทรที่3กองทัพเรือเข้ามาช่วยประสานงานในการตรวจสอบให้ก็ปรากฏว่าหน้าเจพียืนแต่ว่าใช่ใช่ค่ะแต่ใบขับขี่ปลอมนะคือใบขับขี่ใบนี้เนี่ยปลอมไม่มีจริงก็แปลว่าเจตนาไม่ดีแล้วล่ะค่ะนะนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดรับซื้อมากี่ปีละ20กว่าปีละ20กว่าปีค่ะนะโดนบ้างไหมโดนค่ะแต่โดนแค่2ตัว3ตัวเพราะบางทีมันอาจจะตรวจไม่ละเอียดหรือไง2ตัว3ตัวหรือก็ตรวจละเอียดตรวจไม่ละเอียดแล้วค่ะเพราะเห็นแค่2ตัว 2,000 4,000 อย่างเงี้ยค่ะบางทีพอจับได้เค้าก็วิ่งหนีไปแล้วก็วิ่งออกไปเลยคือที่ผ่านมา2ตัว3ตัวค่ะไม่ได้ตรวจแบบ4ขั้นตอนแบบนี้ค่ะนะอย่างมากก็คือ2สักทีนึงใช่มั้ยโดนอยู่เหมือนกันโดนนี่ค่ะโดน3ตัวเนี่ย4ใบใบละ 4,000 4 4 6อีก 16,000 อันนี้ 16,000 อันนี้ก็แต่คิดว่าอันนี้จะมาก่อนอันนี้16,000นะฮะค่ะปลอมเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนปลอมแบบเดียวกันเลยอุ้ยมีครบต้นทุกอย่างเลยค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะเลขก็ไม่แก้ไม่ได้ค่ะวันที่ก็ไม่แก้ค่ะลายน้ำก็มีครบมีครบค่ะการพิมพ์สำนักงานสลากในตัวหนังสือก็มีครบครบค่ะนี่โดยอีก4ใบค่ะใบละ 4,000 แบบเดียวกันเลยค่ะนี่ฮะไม่เคยเจออย่างนี้ใช่ไหมยังค่ะเพิ่งเจอเที่ยวเนี้ยที่แล้วก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางบ่อครับคือต้องการให้พวกที่รับซื้อด้วยกันน่ะจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าให้ระวังตัวไว้คือต้องการให้ทราบว่าอย่าให้หลงเชื่อกันอย่างนี้ครับท่านี้เจพิงอยู่กับผมเนี่ยอยู่กับทหารคสช.มาก่อนหน้านี้ด้วยถูกไหมฮะค่ะต่อไปเจ๊จะกล้ารับซื้อคือถ้าคนไหนไม่ใช่ของที่เราปั๊มชื่อร้านเราก็ไม่เอาแล้วเพราะจะปั๊มชื่อร้านหมดไม่กล้ารับซื้อแล้วใช่ไหมไม่ซื้อแล้วคือถ้าของเราที่เราขายเนี่ยเจ๊จะปั๊มชื่อร้านไว้ปั๊มชื่อค่ะนะเดี๋ยวเขาก็แต่ถ้าเกิดซื้อมาจากร้านอื่นหรือไม่ปั๊มร้านอื่นหรือไม่ปั๊มร้านชื่อเราไม่รับแล้วหรอก็เอาบัตรประชาชนอย่างเดียวละเอาบัตรประชาชนค่ะเดี๋ยวก็โดนปลอมแบบใบขับขี่อีกมาทำไงจริงนะที่พูดนี่เครียดนะเนี่ยเครียดนี่อาชีพนะต่อไปรับซื้อไม่ได้เราจะทำยังไงเนี่ยเราจะดูออกยังไงคือถึงตอนนี้เจ๊พิงยังดูไม่ออกเลยใช่ไหมค่ะดูไม่ออกค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปคืนตำรวจน่าเสียดายไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเอาไปสำรวจตามแผงหรือจะต้องเอานักข่าวตำรวจไปด้วยนะฮะไปที่ร้านรับซื้อดูว่าเขาจะดูออกไหมคือถ้าดูด้วยสายตาดูด้วยการสัมผัสดูตามขั้นตอนกระบวนการดูไม่ออกเลยแปลว่ามันต้องพิมพ์ขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยเทคนิคของการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบมากแล้วก็หลอกลวงได้เนี่ยนะฮะมีคนอื่นโดนบ้างไม่ใช่พิงแบบที่บางบ่อมีรับอยู่2เจ้าเองอำเภอบางบ่อเนี่ยนะฮะค่ะที่บางบ่อที่อยู่รับ2เจ้าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นคิดยังไงเนี่ยทำไงคืออยากจะได้อยากจะให้จับตัวคนนี้มานะคะอยากให้จับตัวคนร้ายค่ะคือให้ถามเขาว่าทำไมก็ถึงทำได้ลงคออย่างเงี้ยไม่รู้จักหากินทางสุจริตครับคืออยากขอให้จับตัวได้
จ็บใจไหมเจ็บใจค่ะเจ็บใจไหมเจ็บใจค่ะโกรธไหมโกรธตัวเองที่โง่ทำไมโกรธเองที่โง่มันดูไม่ออกมันดูไม่ออกจริงๆเจ๊พิงก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างถูกไหมทำค่ะทำหมดทุกอย่างเลยที่เออก็มันดูไม่ออกดูไม่ออกร้านเขาบอกว่ามีอย่างอื่นไหมนอกจากที่บอกว่ากระดาษไม่เหมือนกันร้านรับซื้อไอ้เล่นใหญ่อะเขาบอกอย่างอื่นไหมครับว่ามีอย่างอื่นไหมนอกจากที่เขาบอกว่าเอามันปลอมถามว่ามันปลอมตรงไหนบอกกระดาษไม่เหมือนกันเขาบอกอย่างอื่นไหมไม่ได้บอกดูอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมครับหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นเจ๊ได้ใครเป็นคนไปถามเอาไปขึ้นเงินกับร้านลูกสะใภ้ค่ะลูกสะใภ้เขาว่าไงร้านเขาว่าไงบ้างเขาก็ลูกสะใภ้ก็โทรมาบอกแล้วก็เอานี่มาคืนให้ไปให้เนี่ยเอาลอตเตอรี่มาคืนซื้อใหม่เป็นล็อตเดียวกันค่ะถูกไหมฮะเป็นล็อตเดียวกันก็คือการปลอมเนี่ยไอ้สามไอ้สี่ไอ้เลขท้ายนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันผมพยายามดูละเอียดนะฮะชุดที่มันจะต้องต่างกันถูกไหมมันก็ทำเก่งนะคือแต่ละใบมันต้องพิมพ์แยกออกจากกันเลยเนี่ยนะฮะคือถ้าพิมพ์ออกมาจากปั๊มเดียวกันเลขเดียวกันเนี่ยชุดมันจะไม่ชุดมันก็จะเหมือนกันถูกไหมค่ะอันนี้ชุดก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนค่ะงวดที่25ชุดที่27งวดที่25ชุดที่67งวดที่25ชุดที่37งวดที่25ชุดที่11เนี่ยฮะคือต่างใบเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเหมือนธรรมชาติมากนะฮะอ่ะน่าเสียดายที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ลงมาตรวจสอบหรือยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอะแต่ก็ไม่รู้จะเตือนยังไงอะคือมันก็ดูไม่ออกอะเจ๊พิงค์มีคำแนะนำไหมมีคำแนะนำไหมจะให้ดูยังไงอะเกิดผมไปซื้อสลากผมจะรู้ได้ไงว่าของจริงของปลอมอะดูร้านที่เขาร้านประจำนะคะร้านที่ว่าอยู่มีที่อยู่ประจำอย่างนี้มันจะมั่นใจได้ไหมแต่ที่ร้านเราจะปั๊มชื่อร้านไว้รับประกันว่าไม่ใช่หวยที่ว่ามีปัญหาหรือว่าหวยโดนอายัดนะคือของที่ร้านเนี่ยปั๊มเอาไว้จะปั๊มชื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อไปถ้ามีปัญหาก็ย้ายกลับมาเอาเรื่องได้นะค่ะถูกไหมฮะว่าฉันซื้อมาจากเจ๊เนี่ยถ้ามันปลอมก็ปลอมมาจากเจ๊ะเจ๊ก็ต้องเอามาจากเอเย่นที่ไว้วางใจนะถ้าคำแนะนำก็คือต้องซื้อกับคนที่ไว้วางใจก็คือมีที่มาที่ไปไม่อย่างนั้นเกิดมันถูกขึ้นมาแล้วท่านเกิดไปขึ้นเงินแล้วเขาบอกว่ามันปลอมเพราะมันดูไม่ออกโดนจับอีกอ้าวซื้อมาจากไหนแล้ววะเนี่ยซื้อมาจากใครก็ไม่รู้โดนจับเนี่ยนะฮะอันนี้คือคำแนะนำให้ซื้อจากร้านที่ไว้วางใจนะฮะไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมนอกจากอย่างนั้นดูไม่ออกนี่มันเหมือนมากเลยนี่ค่ะมันเหมือนมากเลยมันเหมือนมากเลยเอาละครับปิดท้ายอยากจะบอกอะไรกับนายคนนี้ซึ่งไม่รู้ชื่อจริงหรือเปล่านะชูวิทย์จันแสงตำรวจตั้งเงินรางวัลจ้างเบาะแสนะฮะ 10,000 บาทหรือของเจ๊เจ๊ค่ะเอาของเจ๊เหรอค่ะเอาผมนึกว่าตำรวจไม่ค่ะเจ๊ตั้งเองค่ะ 10,000 บาทค่ะคือใบขับขี่เนี่ยไม่มีในสารระบบเพราะเป็นเลขปลอมอะไรปลอมหมดแต่รูปเนี่ยตรงค่ะตัวแม่อยากจะบอกอะไรกับเขาเชิญนะคนเราเวรกรรมมันมีจริงนะหนูทำอย่างเงี้ยระวังต้องเจออะไรมั่งมันบาปมันกรรมทำก็ตั้งกับคนแก่เนี่ยคนก็หากินสุจริตแล้วหนูว่าทำชั่วพริบตาเดียวอย่างเงี้ยแต่ใจเย็นมากอมหิตมากเดินไปถ่ายเองเลยเดินไปถ่ายบัตรใบขับขี่เนี่ยค่ะอมหิตมากค่ะเดินเข้ามาเข้าเครื่องถ่ายเองเลยค่ะเขาบอกเขาถ่ายเป็นนะฮะขณะที่เจ๊พิงก็โทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้จะโทษได้ไงเพราะมันดูไม่ออกเลยนะฮะอ่ะพยายามจะไล่เลียงกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับทุกชมครับว่าตกลงมันดูยังไงแน่คือตรวจสอบไปเบื้องต้นสำนักงานสลากบอกว่าต้องรอสลากกินแบ่งเข้าไปที่สำนักงานก่อนจึงตรวจสอบได้คำถามก็คือว่าถ้ามันปลอมมันก็ไม่มีทางกลับเข้าไปที่สำนักงานสลากทำไมสำนักงานสลากจึงไม่มาตรวจสอบอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับแสดงความเสียใจด้วยแล้วหวังว่าจะจับคนร้ายได้โดยเร็วให้เงินรางวัล 10,000 บาทค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาเล่าให้ฟังนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ